หญิงสาวเปิดชีวิตสุดทึ่งมีพี่น้องกว่า150คนพ่อมีเมียถึง27คนเล่าชีวิตวัยเด็กในครอบครัวใหญ่กินข้าวพร้อมหน้ากันกว่าครึ่งร้อยคือชีวิตปกติในหลายๆความเชื่อเรามักจะพบว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับครอบครัวของหญิงสาวชื่อแมรี่เจนแบ็กมอร์หญิงสาวแคนาดาวัย39ปีซึ่งได้ออกมาเปิดเผยชีวิตของเธอที่เติบโตมาในครอบครัวใหญ่เมื่อพ่อของเธอมีภรรยามากถึง27คนทำให้เธอมีพี่น้องรวมกันกว่า150คนเว็บไซต์ต่างประเทศได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของแมรี่เจนซึ่งเปิดเผยว่าแม่ของเธอเป็นภรรยาคนแรกของวิสตันพ่อของเธอทั้งคู่แต่งงานกันตอนอายุ18ปีภายในชุมชนชาวคริสต์ที่นับถือนิกายมอร์มอนภายในเมืองบอนติฟูของรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาพวกเขามีลูกด้วยกัน4คนก่อนที่พ่อของเธอจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบิชอปของโบสถ์ตอนอายุ26ปีพ่อของเธอถูกคนในชุมชนคาดหวังให้มีภรรยาหลายคนตามความเชื่อของลัทธิเขาจึงแต่งงานกับภรรยาคนที่2ในปี2525และในตอนที่แมรี่เจนลืมตาดูโลกในปี2526พ่อของเธอก็แต่งงานกับภรรยาคนที่3ทำให้เธอมีน้องชายต่างแม่ที่อายุห่างกันไม่กี่เดือนตอนแรกทั้ง10คนก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจนกระทั่งตอนที่แมรี่เจนอายุ8ขวบพ่อของเธอก็แต่งงานรับภรรยาคนที่4และ5เข้ามาอยู่ในครอบครัวอีกครั้งจึงต้องสร้างบ้านอีกหลังไว้ข้างบ้านหลังเดิมแมรี่เผยว่าวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยความโวกเวกและสนุกสนานแต่ละมื้ออาหารจะมีของกองเต็มอยู่บนโต๊ะชนิดที่ว่าเพียงพอสำหรับเลี้ยงทั้งกองทัพได้เลยตอนที่เธออายุ14ปีแมรี่เจนก็มักจะนั่งกินข้าวร่วมกับครอบครัวรวมถึงภรรยาอีก12คนของพ่อและพี่น้องอีก40คนซึ่งมันอาจฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่นั่นคือชีวิตปกติของเธอในชุมชนของเธองานต่างๆล้วนถูกแบ่งตามเพศเด็กหญิงและแม่จะทำหน้าที่เตรียมอาหารและดูแลลูกๆและทำงานบ้านในขณะที่เด็กผู้ชายและผู้ชายในหมู่บ้านจะไปทำงานที่ฟาร์มภายในชุมชนยังมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดห้ามการแต่งหน้าทำผมผู้หญิงต้องสวมเสื้อปกปิดมิดชิดตั้งแต่คอจนถึงข้อมือและข้อเท้าห้ามดื่มเหล้าชากาแฟรวมถึงบุหรี่แม้แต่โทรทัศน์หรือดนตรีใหม่ๆก็ยังถูกห้ามอย่างไรก็ตามแม้จะเติบโตมาในชุมชนเช่นนี้แมรี่ก็รู้ดีว่าการที่พ่อของเธอมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยมักจะมีตำรวจเข้ามาตรวจที่บ้านของเธออยู่เสมอแม้สุดท้ายแล้วพวกเขาจะยอมถอยกลับไปเพราะมันเป็นวิถีปฏิบัติของชุมชนนิกายมอร์มอนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็มักจะถูกสั่งห้ามบอกคนแปลกหน้าว่าพ่อเธอมีภรรยากี่คนแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแมรี่เจนยอมรับว่ามีแม่ๆหลายคนที่ไม่ถูกกันกระทั่งตอนที่แมรี่เจนอายุ17ปีเธอก็ถูกผู้นำโบสถ์คัดเลือกสามีให้เป็นชายหนุ่มชื่อแซมอายุ19ปีมาจากชุมชนนิกายมอร์มอนในรัฐยูทาห์ทั้งคู่แต่งงานกันในปี2543ก่อนที่จะไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่รัฐแอลเบอร์ตาโชคดีของแมรี่เจนที่สามีของเธอมีภรรยาเพียงคนเดียวและไม่ห้ามให้เธออยู่ในธรรมเนียมอันเข้มงวดของนิกายทำให้แมรี่มีโอกาสเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและเปิดโลกกว้างมากขึ้นระหว่างนั้นพ่อของเธอก็ยังคงแต่งงานกับภรรยาคนอื่นๆและมีลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเดือนมิถุนายน2545พ่อของแมรี่ก็ถูกขับไล่ออกจากโบสถ์เนื่องจากผู้นำโบสถ์ในขณะนั้นมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของตัวเองในตอนนั้นแม่ของแมรี่เจนก็อยากขาดกับเขาหลังเธอจบการศึกษาในปี2552เธอก็กลับมาทำงานสอนหนังสือในโรงเรียนที่เมืองบอนติฟูทำให้เธอกับสามีเริ่มห่างเหินกันและตัดสินใจยุติสถานะคู่สมรสในปี2553ขณะที่พ่อของเธอถูกทางการตั้งข้อหาความผิดจากการมีภรรยาหลายคนในปี2560และรับโทษการกักบริเวณอยู่ในบ้านนานถึง6เดือนซึ่งนั่นเป็นการตัดสินคดีการมีคู่สมรสหลายคนครั้งแรกในรอบ10กว่าปีของแคนาดาแมรี่เจนเผยว่าขณะนี้เธอมีพี่น้องกว่า150คนแล้วจากภรรยาทั้งหมด27คนของพ่อซึ่งพี่น้องแต่ละคนมีอายุตั้งแต่4เดือนจนถึง46ปีซึ่งเธอยอมรับว่าตัวเธอเองไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพี่น้องทั้งหมดแต่ยังสามารถจำชื่อของทุกคนได้โดยเด็กๆเหล่านี้มีครึ่งหนึ่งยังมีความเชื่อของนิกายมอร์มอนขณะที่คนอื่นๆเลือกที่จะไปค้นหาเส้นทางของตัวเอง
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ